สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder Castle Channel ไม่ไปไหน Unless to Yes ต่อสัญญาคุมแนวรับ BG ต่อในฤดูกาลหน้าสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดประกาศต่อสัญญา Unless to Yes กองหลังวัย35ปีออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังสัญญาปัจจุบันของนักเตะกำลังจะหมดลงโดย Unless to Yes นะครับย้ายมาเล่นฟุตบอลในเมืองไทยครั้งแรกกับสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในฤดูกาล2014นอกจากนี้ยังเคยติดทีมชาติเวเนซุเอลาชุดใหญ่ถึง16นัดก่อนที่ฤดูกาล2020จะย้ายมาร่วมทัพเดอะเรปิดและเป็นคีย์แมนคนสำคัญในแนวรับของทัพกระต่ายแก้วคว้าแชมป์ไทยลีกในฤดูกาล2020ถึง2021และในฤดูกาลนี้นะครับอันเดสตูเยสได้ช่วยให้ BG ปทุมยูไนเต็ดสามารถผ่านเข้าสู่รอบ2ทีมสุดท้ายในรายการ AFC Champions League อีกด้วยโดยลงสนามให้กับ BG ไปทั้งสิ้น40นัดรวมทุกรายการเป็นการลงตัวจริง34นัดตัวสำรองอีก7นัดยิงไปได้4ประตูและอีก1แอสซิสต์ล่าสุดนะครับทางสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดได้ขยายสัญญากับอันเดสตูเยสออกไปเป็นที่เรียบร้อยโดยเจ้าตัวนะครับได้กล่าวหลังจากการต่อสัญญาครั้งนี้ว่าผมรู้สึกแฮปปี้อย่างยิ่งที่ได้เล่นให้กับ BG นี่คือสโมสรอันยิ่งใหญ่และแน่นอนที่สุดเรามีศักยภาพที่จะสู้เพื่อแชมป์นอกจากนี้นะครับเจ้าตัวยังเผยถึงเป้าหมายของทีมและการต้อนรับนักเตะใหม่ที่ทยอยเข้ามาเสริมทัพในซีซั่นหน้าไว้ว่าเป้าหมายของผมยังคงเหมือนเดิมนั่นคือการคว้าแชมป์ไทยลีกศึก ACL คือรายการที่ท้าทายเรามีโอกาสที่จะทะลุเข้ารอบลึกๆผมขอสัญญาว่าจะสู้สุดความสามารถให้ BG การที่ทีมดึงนักเตะฝีเท้าดีมาร่วมทัพช่วยให้เรามีโอกาสลุ้นแชมป์ได้มากขึ้นซึ่งก็เป็นเรื่องดีของทุกคนการได้ซ้อมกับผู้เล่นเก่งๆทำให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นผมแฮปปี้กับสิ่งนี้มากเรามีทีมที่ยอดเยี่ยมและผมเชื่อว่าผู้เล่นใหม่ทุกคนจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นอันเดสตูเยสกล่าวทิ้งท้ายสำหรับอันเดสตูเยสนะครับถือว่าเป็นนักเตะต่างชาติคนแรกที่คว้าแชมป์ไทยลีกได้มากที่สุดโดยคว้าไปทั้งหมด5สมัยนั่นก็คือปี2014 2015 2017 2018และ2021มาที่เรื่องต่อมานะครับอิชิตอบสื่อญี่ปุ่นฝันใหญ่ที่อยากจะทำได้อีกมาซาทาดะอิชิกุนซือใหญ่ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่เพิ่งพาทีมคว้าแชมป์3แชมป์ในฤดูกาลที่ผ่านมาทั้งการคว้าแชมป์ไทยลีก FA คัพและลีกคัพได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อทางญี่ปุ่นอย่างอิบารากิเนวว่าตัวเองยังมีเป้าหมายชัดเจนในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียหรือว่ารายการ AFC Champions League 2023ถึง2024ในการคุมทีมจากเมืองไทยโดยคาดฝันถึงการพาทีมลงแข่งในฟุตบอลสโมสรชิงแชมป์โลกในรายการ FIFA Cup World Cup ซึ่งเริ่มทำงานหนักในเรื่องของการเก็บรายละเอียดการพัฒนาผู้เล่นหลังจากนี้โดยทางมาซาทาระอิชิอินะครับได้ตั้งเป้าสำคัญของชีวิตหลังจากนี้แม้ว่าจะมีอุปสรรคในภาษาในการทำงานในประเทศไทยแต่ก็พัฒนาทีมด้วยการนำวิดีโอการฝึกซ้อมมาช่วยอธิบายรูปแบบที่ผ่านมาในฤดูกาลที่จบลงไปจะต้องมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงคือความแข็งแกร่งของผู้เล่นโดยในรายการ FC Champions League ฤดูกาล2023ถึง2024เป้าหมายคือการหวังคว้าแชมป์เอเชียเนื่องจากจะพาคุมทีมลงเล่นในรายการศึกสโมสรชิงแชมป์โลกอีกครั้งซึ่งเคยทำได้กับสโมสรคาชิมาแอนเลอร์ในปี2016สำหรับมาซาทาระอิชินะครับกุนซือวัย55ปีชาวญี่ปุ่นเคยพาทีมคาชิมาแอนเลอร์ลงเล่นในรายการ FIFA Cup World Cupที่ทางประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นเจ้าภาพครั้งนั้นพาทีมจบด้วยอันดับรองแชมป์โลกโดยแพ้กับเรอัลมาดริดยอดทีมจากสเปนในช่วงต่อเวลาพิเศษ2ประตูต่อ4และในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับพาบุรีรัมย์ยูไนเต็ดลงเล่นในศึกเพลย์ออฟ FC แชมเปี้ยนลีกแพ้จุดโทษให้กับแดกู FC ยอดทีมจากเกาหลีใต้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ4
ก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าฝันอันยิ่งใหญ่ของอิชิินั่นก็คือการคว้าแชมป์ ACL นั้นเจ้าตัวจะทำได้หรือไม่ใน ACL ฤดูกาลหน้าแล้วก็จบลงไปแล้วครับกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในวันนี้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ